สวัสดีครับติ้นช็อปครับวันนี้เรามี Dolby Wireless Controller มาใหม่3สีเลยทรงจอยโปรมีจอยโลเป็นไวเลสสั่นก็เป็นจอยราคาไม่แพงฟังก์ชันใช้งานได้แหละเรามาดูดีกว่าสีอะไรดีไม่รู้ว่าสีอะไรสวยแกะมาทุกอันแล้วกันในกล่อง user manual 1อันสายชาร์จ USB A to C 1เส้นเดี๋ยวนะมันเชื่อมยังไงสั่นมีเทอร์โบชาร์จมีไจโรอ่ะโอเคมาดูจอยดีกว่าอื้อทำไมแน่นขนาดนี้โอ้ยจอยเป็นบอดี้พลาสติกแบบพลาสติกเลยพลาสติกเบาเลยแหละอืมนี่อะไรอ่ะปุ่มซิงค์เหรอน่าจะใช่ปุ่มเด้งๆแปลกๆนิดหน่อยพลาสติกเลยเชื่อมดูดีกว่ามั้ยมีไฟมั้ยไม่น่าจะมีไฟขอลองดูอันอื่นว่ามันจะมีตัวไหนมีไฟไหมสีเขียวกับพลาสติกโอเคอันนี้มีไฟวิ่งๆอ่ะไหนๆก็ลองนะขอดูสีดำด้วยไจโรก็เอาไปเล่นพวกมาริโอคาร์ทได้เซลดาได้ที่ยิงธนูเอียงจอยเล็งประมาณนั้นล้นเฟรมอุ้ยเดี๋ยวแอดใช้โมบ้าอยู่โมบ้าก็ดีนะใช้มาตั้งนานแล้วไม่พังที ดำมีไฟไหมโอเคดำก็มีงั้นเดี๋ยวลองดำก็ได้อ่ะเอาสีให้ดูก่อนจอยไม่ใหญ่นะถ้าเทียบกับจอยโปรเนี่ยจอยโปรอ้วนกว่าเลยนะอันนี้แบนกว่ามันแคบกว่าปุ่มเล็กกว่าจอยโปรแต่ว่าใหญ่กว่าจอยคอนงั้นลองแอดจอยใหม่ไปที่ Chain Grip Order ก่อน Controller Chain Grip Order แล้วก็กดแพร์จอยโดยการกดตัวปุ่มข้างล่างค้างไว้โอเควิ่งแล้วกดซิงค์อยู่ข้างล่างค้างไว้เดี๋ยวก็คงจะเจอกันเจอแล้วหยุดแล้วอ่ะลองอีกอันนี้มีไฟไหมกดค้างไว้โอเคไฟวิ่งเชื่อมก็ต้องเป็นไฟดวงที่2เป็นจอย2สวิตช์มันจะนับจอย1เข้ามาเป็นไฟดวง1โอเคไฟ2ดวงเป็นจอย2ลองจอยครับลองเกมไฟติ้งนี่แหละเหมือนเดิมสัมผัสเป็นยังไงลองรีแพดก็โอเคนะก็ชุดเดียวติดเดี๋ยวลองอนาล็อกบ้างตัว T เป็นเทอร์โบเดี๋ยวลองเทอร์โบตัว T นี่ตัว T คราวนี้รัวกดอีกทีมันจะหยุดโอเคตามนี้อนาล็อกอนาล็อกก็ใช้ได้ไม่ได้มีอะไรโอเคก็จอยบอดี้พลาสติกปุ่มก็พลาสติกอนาล็อกเป็นพลาสติกแบบเบาๆทั้งหมดเลยแต่ว่าบังคับดีอยู่นะอนาล็อกใช้ได้เลยสังเกตง่ายๆคือเล่นเกมไฟติ้งเนี่ยมันกดติด เพราะว่าพวกนี้มันอาศัยความเร็วไงแอดก็เลยชอบลองกับเกมไฟติ้งปุ่มก็เด้งๆอยู่เนี่ยเด้งๆโอเคก็ถือว่าเป็นจอยทางเลือกที่ใช้ได้นะจอย Dolby มี3สีให้เลือกน้ำหนักเบาถือเป็นจอยสำรองเหมือนจอยโปรสำรองให้เด็กๆเล่นได้ไม่เสียดายนะราคาไม่แพงใครสนใจซื้อได้เลยจากติ้นช็อปจ้า